อุ้ยเอาขยะมาทิ้งเหรออ้อยเนี่ยอย่าเที่ยวมายืนใกล้ถังขยะนะเดี๋ยวรถขยะก็ตักไปตายแล้วน้อนนี่ผิวแกเหรออ๋อก็ใช่สิโอ้นี่ผิวแกนี่มองใกล้ๆมันก็ไม่ดำนะใช่ไม่ดำแต่ว่ามันออกเขียวๆช้ำๆต่างหากแหมของตัวเองขาวตายแล้วนังขยะเทศบาลนังขยะเปียกนังขยะมุมฝอยนังขยะรีไซเคิลนังขยะสารพิษนังไหนลอยน้ำนังนังอันน่ะฉันรู้ว่าแกนึกคำด่าฉันไม่ออกใช่ไหมหมอนเออฉันไม่ถนัดด่าเว้ยแต่ถนัดใช้แรงเว้ยไม่กลัวเหรอแล้วทำไมหมอไม่กลัว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 ไม่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 เอาจริงวะแม่งเอาแอร์แบ็กฟาดหน้ามันเลยได้ฟาดได้ขอ500ฟาดก่อนเดี๋ยวฉันให้เอ้าให้ก่อนแล้วเดี๋ยวฟาดเฮ้ยไอ้แป๊ะแค่นี้ทำไมแกต้องคิดตังค์ด้วยวะเอ้ามันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะก็ที่หนูว่าขอขึ้นเงินเดือนนะตั้งหลายทีแล้วนะก็ไม่เคยให้หนูก็ต้องหากินด้วยแบบนี้แหละอุ้ยวายวายวายลูกน้องขอขึ้นเงินเดือนไม่มีให้เขาอุ้ยตายแล้วเหม็นสาบคนจนว่ะว้าเนี่ยอุ้ยน้ำหมอนน้ำหมอนก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนให้พวกผมสองคนตั้งนานแล้วนะครับวาย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 ลูกน้องขอขึ้นเงินเดือนมีเงินให้อุ้ยตายแล้วเหม็นสาบคนจนจังเลยนะแป้งเนาะไม่ได้เลยน้อยก็ไม่ต้องไปว่าน้ำหมอนเลยเนี่ยหนูพูดจริงจังนะเนี่ยนะนะหนูขอเพิ่มค่าแรงเดือนละ 2,000 นะเดือนละ 2,000 อะไรแค่นี้อึ้งน้ำหมอนครับน้ำหมอนผมว่ายแล้วครับผมพวกผม2คนน่ะก็ขอขึ้นเงินเดือนละ 2,000 เหมือนกันครับผมฮะเขาแก๊งเขาด้วยเหรอเนี่ยร้านเราอ่ะก็ไม่มีสวัสดิการเหมือนพวกพนักงานบริษัทอะครับน้ำหมอนนี่แล้วทำไมพวกแกไม่ไปเป็นพนักงานบริษัทตั้งแต่แรกวะจี๊ดเลยน้ำหมอนถ้าพวกผมนะเลือกเส้นทางที่จะเดินได้อ่ะใช่ผมคงไม่มาเป็นช่างตัดผมกิ๊กก้องกะโหลกกะลาปลากระป๋องอย่างนี้หรอกครับครับผมได้ยินไหมได้ยินเต็มสองหูเลยไหมว่าลูกน้องแกน่ะมันบอกว่าร้านแกน่ะกิ๊กก๊อกสุดโทรมสกปรกตะล็อกตอกแตกมาทำไมแกรู้สึกอะไรบ้างไหมหมอนรู้สึกรู้สึกแย่เหรอรู้สึกอยากตบแกเอาอีกแล้วไอ้นี่ใช้แต่กำลังอะไรวะเนี่ยปากดีอีกแล้วเดี๋ยวครับนะน้าสองคนอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะครับน้ำหมอนครับเราสองคนก็ทำงานกับน้ำหมอนมาตั้ง5-6ปีแล้วอะไม่เคยขอขึ้นเงินเดือนกันสักครั้งเดียววันนี้พวกผมขอกันนะครับใช่ไหมปอนใช่เอางี้ถ้าน้องอ้อยให้อ่ะฉันก็ให้อ่ะน้องอ้อยจ๋าเห็นไหมจ๊ะน้องอ้อยชีวิตของพวกหนูเนี่ยนะมันแขวนตรงเตงตรงแต่งอยู่กับการตัดสินใจของน้องอ้อยแต่เพียงพูดเดียวให้หนูนะน่านน่านเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือโอ้ยนะมัวอะไรอะไรเนี่ยซีเรียสนะเนี่ยซีเรียสนกทำไมผักภาระอันใหญ่หลวงอย่างนี้มาให้ฉันโนกแล้วแต่อ้อยขอบคุณมากอ้อยขอไปคิดก่อนเอ้ยนะไม่ต้องไปไหนเลยคิดตรงนี้แหละมีคนช่วยคิดเยอะแยะเลยเรื่องแบบนี้ฉันขอคิดคนเดียวอุ้ยนะอยากคิดคนเดียวใช่เปล่าแปลงให้นะคิดคนเดียวพวกเราจะไม่ช่วยนะคิดเลยแม้แต่คนเดียวแต่คิดตรงนี้นะก็อย่ามาตีได้ไหมแป้งฉันขอไต่ตองสักนิดนึงได้ไหมได้แต่นะจะขอไต่ตองแต่ถ้าน้าไม่ให้นะพวกหนูก็จะขอไปทำงานที่อื่นนี่คือการข่มขู่หนูไม่ได้ข่มขู่แต่หนูพูดจริงใช่พวกผมก็ไม่ไหวแล้วนะนะถ้าน้าไม่เพิ่มให้พวกผมคนละ 2,000 พวกผมก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับเฮ้ยใจเย็นดิข้าวปอนสาธุสวัสดีค่ะหลวงปู่ไม่ใช่เฉพาะลูกน้องนะคะที่ลำบากอ่ะลูกก็ลำบากไม่แพ้ลูกน้องเหมือนกันนางห้อยมันยังดีนะหลวงปู่มันโดนแค่ 2,000 ลูกสิ2คน 4,000 ไหนจะพี่ชายไหนจะลูกชายอีกรวมแล้ว 8,000 น่ะหลวงปู่เจ้าคะต้องถามมันสิคะว่าทำไมต้องใช้ลูกน้องเยอะแยะขนาดนั้นด้วยหลวงปู่เจ้าคะช่วยบอกมันด้วยนะคะใครจะงกและเห็นแก่ตัวทำคนเดียวไม่กะแบ่งใครอย่างมันน่ะฮะหลวงปู่คะฝากบอกมันด้วยนะจ๊ะคะลูกไม่ได้งกค่ะเขาเรียกว่าคนขยันให้เหงื่อออกตามรูขุมขนดีกว่าขี้เกียจแล้วน้ำล้นออกทางตาคิดเองเหรอแกไม่เคยฟังพระพยอมแพทย์เหรอฮะนึกว่าคิดเองอัดโทแกนี่นะ
อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่9โมง10โมงแล้วไอ้ข้าวไอ้ปอนี่ไม่สแตนบายรอลูกค้าอีกเหรอฮะมันจะมาสแตนบายอะไรล่ะพี่ยศเมื่อเช้ามันมาขอขึ้นกับเดือน 2,000 มันบอกว่าถ้าไม่ได้มันจะไม่ทำอ้าวไอ้หมอนก็เลยไล่พวกมันออกเหรอฉันไม่ได้ไล่พวกมันประท้วงออกกันเองไอ้หมอนนะโอ้ยนะหมอนนะโอ้ยนะหมอนเดี๋ยวนะหมอนเดี๋ยวอะไรกันนักหนาเนี่ยใจเย็นอะไรกันนะอ้อยนะหมอนคะพวกเรา3คนได้ทำการหารือเรียนไม่ต้องมาเยอะขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวน้าเขาจะฟังไม่รู้เรื่องหารือกันไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเราจะไม่ทำงานจนกว่าพวกน้าจะขึ้นเงินเดือนให้กับพวกเราใช่พวกแกบ้ากันหรือเปล่าวะฮะไม่บ้าหรอกค่ะนะวิธีนี้แหละเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าน้าไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับพวกเราพวกเราก็ไม่รู้จะทนไปทำไมมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะน้าใช่แล้วมีใครเห็นด้วยกับพวกแกเปล่าเนี่ยไม่มีนี่ไงแกเห็นด้วยกันแค่สามคนคิดจะขอเงินเดือนขึ้นเนี่ยไม่ถามประชามติของชาวบ้านเขาเลยนี่ถ้ามีใครเข้ามาเห็นด้วยกับแกเกิน20คนเนี่ยฉันกับนางหมอนเนี่ยจะขึ้นเงินเดือนให้เลยอ่ะปรึกษากันก่อนไหมบอลลันละหมอนอ้าวน้าอ้อยพูดเองแล้วนะงั้นได้เลยแป้งจะไปล่ารายชื่อจากคนทั้งซอยว่าสมควรขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างหรือยังถ้าได้มาเกิน20นะอ้อยนะคะต้องทำตามสัญญาโอเคเอาเหอะไม่มีใครเห็นด้วยกับอีก3ตัวนี่หรอกเชื่อเถอะนะอ้อยน้ำหมอนคะแป้งขอเวลาวันนี้แค่6โมงเย็นแป้งจะเอารายชื่อมาให้2น้าดูแต่ถ้าทำไม่สำเร็จพวกเรา3คนจะขอยอมแพ้ใช่ไหมใช่กูจะทาแป้งหรองั้นพวกเราไปล่ารายชื่อล่ารายชื่อมันเอาจริงเหรอหมอนสร้างเขื่อนแถวบ้านนั้นแต่ไม่มีใครจะเห็นก็มันด้วยใครจะมาเห็นด้วยนะเวลาเหลือต้องเยอะนะไอ้น็อตอะไรแกรู้เรื่องที่พี่ปอนพี่ข้าพี่แป้งเขาจะประท้วงขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยวะรู้แล้วแล้วแกว่าไงแล้วแกว่าไงไม่เห็นด้วยทำไมแกเห็นด้วยวะเท่าที่ฉันฟังฉันว่าพี่เขาก็ควรจะได้ขึ้นเงินเดือนปะวะทำไมวะแกพี่เขาทำงานกันมาตั้งนานนะเว้ยแม่ฉันไม่เห็นเคยขึ้นเงินเดือนให้เลยแล้วทำไมแกไม่เห็นด้วยอ่ะก็สงสารแม่วะแล้วแกไม่สงสารพี่เขาก็สงสารแต่สงสารแม่มากกว่าแกลองนึกดูด้วยบ้านฉันน่ะไม่เหมือนบ้านแกบ้านฉันขึ้นทีเดียวขึ้น3คนคนละ 2,000 6,000 โอ้โหแม่ตายพอดีแล้ว3คนมีใครบ้างนะก็มีลุงยศพี่ปอนพี่ข้าวแล้วแกฉันไม่เอาหรอกไม่อยากเป็นภาระแม่แหมทำเป็นพูดจาดีไปนะแต่เอาจริงๆเหอะตามหลักความเป็นจริงแล้วเวลาคนเราทำงานมันก็ต้องโตขึ้นป่ะวะจะให้ย่ำอยู่กับที่อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเว้ยแล้วแกไม่คิดถึงคนเป็นเจ้าของร้านบ้างวะว่าเขาจะต้องแบกรับภาระมากขนาดไหนฉันคิดคิดอะไรคิดถึงแม่ฉันไงแม่ฉันทำอยู่ฉันรู้น่ะมันไม่เหมือนกันบ้านแกกับบ้านฉันนะสถานการณ์ไม่เหมือนกันแกไม่เข้าใจหรอกเอาเบสแตงอะไรฉันมีเรื่องไหมพวกแกช่วยหน่อยวะเอ้าอย่าเรียกว่าช่วยเลยเพื่อนเรียกว่าชักชวนให้คอยตามกันไปเลยดีกว่าเรื่องอะไรคือทุกวันนี้เนี่ยแกสังเกตไหมว่าตอนนี้ค่าครองชีพมันปรับตัวสูงขึ้นค่าของเครื่องใช้ราคาอะไรมันก็ถูกปรับตัวสูงขึ้นยกเว้นค่าก๋วยเตี๋ยวของแกที่ยังไม่ได้ขึ้นราคาใช่ไหมแล้วไงแบงพวกฉันก็เลยมาชวนพวกแกเลยนะไปประท้วงขอเดี๋ยวอะไรเล่าอะไรกันรถกับมะลิมาอ้าวมากันเต็มร้านพวกพี่คุยกันต่อเถอะค่ะพวกเราไม่ได้จะมาขัดขวางอะไรหรอกแค่มาสังเกตการณ์เฉยนะแกเนาะเรื่องจะให้แม่ขึ้นเงินเดือนพวกพี่อ่ะมันเป็นเรื่องของพี่กับแม่ไม่เกี่ยวกับผมต่อแล้วฉันพูดต่อเลยนะต่อเลยแป้งต่อเลยคือฉันก็เลยมาชวนพวกแกเนี่ยไปร่วมประท้วงขอขึ้นเงินเดือนน่ะเนี่ยครับผมตามนี่เอาไงจ๋าลิงลงลงเหรอลงเลยลงชื่ออ้าวแล้วลงต้องใหม่แล้วเร็วเลยนะเซ็นเลยเซ็นของเซ็นเลยตรงนี้นะตรงนี้เลยเซ็นเลยไม่ต้องเซ็นสองคนเลยอ่ะอะไรแกโอ้โหอะไรเนี่ยต้องมาลงคะแนนหาทรงหาเสียงอะไรกันนักหนาฮะมันยากตรงไหนวะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันไปเจรจากับไอ้หมอนกับน้องอ้อยใจให้เรื่องแกขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยดีกว่าไหมไม่ต้องเสียเวลาด้วยอุ้ยยศของเราใจดีฝุดถ้าทำสำเร็จ
ฉันขอหัวละ300ถูกไหมยื่นได้ใส่กระดำเลยโอ้โหโดนหลานด้วยโดนหลานด้วยเอาอย่างนี้นะเรื่องนี้ไม่ใช่ยากเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับไอ้หมอนกับน้องอ้อยใจดูนะรับรองว่าสมองล้วนต้องผ่านทุกอย่างต้องผ่านเพื่อแรงงานไทยหาคนแบบลุงยศมานานแล้วหรือเปล่าไม่ได้ดิลุงยศ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 สมัยหน้าผมจะต้องลงอีกคนละอย่างผมว่าลงดีแล้วผมไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องยากนะยศสิจ้ะมึงก็หมับเลยเหรอมอนพูดแล้วก็เซ็งจังเลยนะพูดถึงนางแป้งเนี่ยนะถ้าฉันไม่เอามันมาเนี่ยนะมันก็อยู่ในบ้านนอกบ้านนาตัดอ้อยมันก็เป็นสาวไร่อ้อยอยู่งั้นแหละไอ้ข้าวไอ้ปอนก็เหมือนกันอ่ะนางอ้อยถ้าฉันไม่เอามันมาอยู่ที่ร้านเนี่ยนะปาเนี่ยมันเป็นเด็กแว้นติดยาอยู่แก๊งไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ไงพอมาถึงจุดนี้มันมาเรียกร้องพูดแล้วมันน่าเจ็บใจจริงๆเลยนะทำไมว่ามันไม่นึกถึงวันที่มันมาบ้างวะอย่างว่าละอ้อยคนมันไม่เหมือนกันหรอกบัวยังมี4เหล่านับภาษาอะไรกับมนุษย์โอ้โหหมอนนี่มันเป็นเวลากี่ชาติกี่ภพวะที่เราสองคนความเห็นไปในทางเดียวกันแบบเนี้ยเฮ้ฉันไม่ได้เห็นด้วยกับแกนะแกต่างหากที่เห็นตามฉันหมอนแค่นี้แกก็ยังไม่ยอมอีกเหรอฮะแม่แล้วเว้ยแล้วแกหอบอะไรมามันเป็นน้ำสมุนไพรแกจะมาให้แต่ยศเหรอบ้าเอามากินกันเองนี่แหละโอ้ใจจ๋านี่ตั้งใจเอามาให้พี่ใช่ไหมน่ารักจุงเบยไม่ได้เอามาให้เอามากินด้วยกันนี่แหละนั่นไหนก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนี่หว่าคนละกันลึบสองกันลึบจะเป็นหลายใบเล่ามันจะดีอย่างนางอ้อยแหมแกกลึบเมื่อไหร่นะหัวล้อไม่หยุดไม่หย่อนยังขี้เกียจฟังเฮ้ยหมอนแกดีตายแหละพอได้กลึบไปสัก3กลึบนี่แหกปากร้องเพลงจนชาวบ้านก็รองเท้าคว่ำหน้าโหนกสองข้างกันได้ยังไม่ยุบเลยจำไม่ได้เหรอฮะแล้วตกลงไปกินกันใช่ไหมกินแล้วจะมาตีนู่นตีนี่กันทำไมล่ะที่ไหนที่ไหนที่นั่งอ่ะที่ไหนไม่คืออันนี้กันแล้วกันนะเดี๋ยวได้นั่งจับเขาคุยกันไงพี่เอก็มีเรื่องก็คุยกับคนสวยทั้งสองเหมือนกันแน่ใจเหรอว่าอยากคุยเตรียมมาเตรียมมาอย่างหนึ่งสองสามสามคนสามจอกมาให้ไวให้ไวนี่เฟย์แกฟังฉันนะถ้าแกนะร่วมอุดมการณ์กับพวกฉันนะแกไม่ต้องกลัวว่าหลานแกจะเงียบเหงาหลังจากเนี้ยนะถ้าแกร่วมอุดมการณ์จะมีแต่คนเดินเข้ามาในร้านแกไม่ขาดสายซื้อของแกไม่ขาดสายแกจะรวยแกจะรวยแล้วเฮ้ยแล้วนี่พวกแกไปไหนกันมาบ้างวะเนี่ยเดินกันมาเป็นขบวนเลยอ่ะก็เดินขบวนประท้วงไปต่างจังหวัดมาเฟ่บอกเข้าไปไปไหนมาบ้างอ่ะอยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองตังสตูลลำพูนชุมพรบ้านดอนชัยราชสีมาหัวหินปทุมเมืองตังนครสวรรค์เชียงใหม่ลำนาลายพิจิตรอุตรดิตถ์ลพบุรีบ้านหมี่อุบลสกลนครปฐมนครลมสุรินบินไปโกลกวกมาเลบานอนแล้วกลับมานอนที่หน้าร้านเฟรลี่มาร์ทนี่แหละครับผมไปไหนไม่อีกฉันก็ไปมาหรอไปไหนอ่ะไปเหมือนบ้านนี่แหละโอ้โหนี่พวกแกไปกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแกเชื่อฉันเหรอแกคิดว่าคนอย่างฉันมีตังค์อ๋อนี่ก็ไม่คิดอะไรเฟรถ้าฉันมีตังค์จริงๆนะมีไปท่องไปเที่ยวอย่างนั้นอ่ะฉันไม่มาเสียเวลาเดินประท้วงขอขึ้นเงินเดือนหน่อยเฟรใช่แล้วพัทยาอยู่เมืองอัจฉรสัตหีบอยู่เมืองอัจฉรอ่างศิลาอยู่เมืองอัจฉรเขาสามมุกเป็นของคนเมืองเฮ้ยนี่ถ้าจะกินได้เมื่อไหร่ไปตามด้วยกันแล้วกันใจเย็นที่อ้อยใจจ๋าคุณก็เล่นให้มีสีสันไงโอ้จะรีบกินไปไหนเย็นสิพี่จะบอกให้นะสมุนไพรหม้อเนี้ยอย่ารีบกินนะเดี๋ยวไปเร็วนะคะทำไมอ่ะแพร่งเท่าไหร่มั้งพี่แก้วแค่นี้มันจะเท่าไหร่เนาะลองดิโอ้ยยังไงบาดคอไหมบาดคอไหมบาดคอใช่ไหมบอกมันบาดแค่ไหนวะบาดแค่ไหนวะลองอ้อยลองเป็นไงเจ๋วเจ๋วไม่เพื่อนมาขับเสียงมาขับเสียงบาดแค่ไหนแล้วกินไม่รอเลยกินไม่รอเลยสั่นเลยนะพี่นั่งก่อนนั่งก่อน
แบงค์นะอย่ากัดทั้งหมดนะพี่ใครจะไปกินต่อได้วะสกปรกจริงๆเลยไม่รู้เด็กๆคนนั้นอยู่ข้างนอกเป็นไงกันบ้างเนาะพี่จะไปสนใจอะไรมันวะหมอนเดี๋ยวถ้ามันเบื่อนะมันก็เลิกมาทวงไปเองแล้วว่าแล้วตลกแกเห็นด้วยกับพวกเราไหมเนี่ยฮะเห็นด้วยอะไรล่ะแต่ที่พวกแกพูดอะไรมาเนี่ยฉันไม่เห็นเข้าใจสักอย่างเลยได้ยินแต่อะไรไปเลบานอนอะไรก็มาก็ไม่รู้เนี่ยงงมากอ่ะนี่ฉันอธิบายจนน้ำลายเปียกน้ำลายแฉะนี่เฟซไม่เข้าใจเราเลยเหรอฟางเข้าใจแล้วค่ะถ้าสมมติว่าคนเงินเดือนขึ้นใช่ไหมมีเงินมากขึ้นคนก็จะมาเข้าร้านพี่เฟซมากขึ้นไงเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มาซื้อล่ะจะทำยังไงอ่าถ้าเกิดเขามีเงินมากขึ้นก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้มาซื้ออะไรที่ร้านฉันอ่ะอ้าวก็ถ้าเกิดแกมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ชวนใน2คนนี้ไปแต่งหญิงแล้วก็ประท้วงพร้อมแกอีกรอบนึงเดี๋ยวไอออปชั่นแต่งหญิงไอพี่เขาไม่แต่งหรอกแมนจะตายอืมเฟอย่างเงี้ยมันค่อยน่าเห็นด้วยหน่อยแต่เลยเด็กแล้วโอเคแต่ฉันว่าจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะทำอะไรที่มันได้ง่ายกว่านี้นะเว้ยมีวิธีที่ง่ายกว่านี้หน่อยนะมันง่ายกว่าคือวิธีอะไรวะเฟย์แกก็เดินไปหาน้าหมอนกันแล้วอ้อยใจแล้วก็ถามเขาตรงๆว่าจะขอเงินเดือนเพิ่มอ่ะฉันไปเมื่อรักแต่แกไม่ยอมทำไมวะอีนี่เขาไม่ยอมไงเขาเลยเดินประท้วงนี่แหละคืออย่างนี้แต่มันก็ไม่แน่นะอาจจะมีวิธีที่ง่ายที่ว่าเนี่ยเพราะตอนเนี้ยลุงยศเนี่ยกำลังไปเกี้ยกล่อมน้าอ้อยกับน้าหมอนอยู่ไม่แน่บางทีสองนะอาจกำลังใจอ่อนก็ได้ใครจะรู้นี่นะพี่วานนะจะพูดไปก็ถูกเข้ามานะมันทำงานกันเดือนละ9,000เองเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละ300นี่ค่าแรงขั้นต่ำเลยนะเนี่ยถูกพี่ยศแล้วพวกมันเคยรู้ไหมเนี่ยพวกมันได้กันคนละ9,000ต่อเดือนเนี่ยแล้วฉันเนี่ยบางเดือนที่ขาดทุนเป็นหมื่นๆเนี่ยมันเคยรับรู้มึงหรือเปล่าล่ะจริงเลยหมอนใช่ไม่หมอนแกไม่เคยพูดให้มันได้ฟังนี่หว่ามันจะรู้ไหมล่ะแกจ่ายเท่าไหร่ใช่ป่ะเออจริงพี่ยศพี่ยศพูดมีเหตุผลนี่พี่ยศอะไรมันจะใช้อะไรกันนักกันหนาเหรอกินก็กินฟรีอยู่ก็อยู่ฟรีพวกมันดันอยากออกไปอยู่ข้างนอกกันเองเนี่ยพี่จริงด้วยเออจริงๆมันออกไปทำไมอ่ะก็นั่นน่ะสิเนี่ยมันนี่ไงก็เป็นอย่างนี้นี่ไงที่มันออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไม่อยากให้มีภาระกับหมอนไงมันก็ออกไปอยู่ข้างนอกไงกลัวจะสิ้นเปลืองค่าน้ำค่าไฟอะไรอ่ะมันก็คิดว่ามันถูกแล้วใช่ไหมล่ะเด็กมันขี้เกรงใจไงเออมันโตแล้วมันจะสักเท่าไหร่กับค่าน้ำค่าไฟอ่ะอ้อยถ้าพวกมันอยู่ด้วยมันจะเพิ่มอีก1,000-2,000น่ะฉันก็เต็มใจอยู่แล้วเป็นอะไรไปล่ะก็นี่ไงนี่ไงไงมันไม่อยากให้เป็นภาระหมอนไงมันก็เลยออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมันขอเพิ่มอีกคนละ2,000เนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรอ่ะถ้า2,000มันมากไปก็ให้มันอีกสักเพิ่มให้มันอีกคนละพันเป็นไรไปเนาะเนาะเดี๋ยวพี่ยศจะถามจริงๆอ่ะนี่พวกมันให้พี่อ่ะเป็นไส้ศึกเจรจาฉันป่ะเนี่ยฮะไส้ศึกอะไรอะไรไส้ศึกไส้ศึกอะไรคนอย่างพี่จะเป็นไส้ศึกได้ไงคนอย่างพี่อ่ะถ้าจะเป็นไส้ได้ก็เป็นได้แค่ไอ้งามไส้เท่านั้นไส้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 ไอ้ไอ้งามไส้กับไส้เลือดนี่เหมือนกันเปล่างามไส้มันจะสวยอ่ะถ้าไส้เลือดไหลลงล่างก่อนอย่างนั้นชอบจังเลยไอ้งามไส้หมอเอ้าคุณหมอไม่อยู่แล้วครับคุณพยาบาลกระจิตฤทธิ์คุณหมอไม่อยู่อะค่ะออกไปธุระพวกพี่มีอะไรกันเหรอคะเนี่ยคือพอดีอะพวกพี่อะมีเรื่องให้คุณหมอช่วยสักหน่อยนึงเรื่องอะไรอะคะฝากหนูไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอ้าฝากได้เหรอแล้วก็ไม่บอกเอาเลยเดี๋ยวมาเอานี่กระเขิมกับเขาทำไมเราไม่ได้ฝากทำไมก็ถือได้เรื่องไหมเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะน้องเบาหวานค่ะเบาวิวคือน้องเบาวิวค่ะคือพี่มีเรื่องรบกวนให้หนูลงชื่อนะคะให้พวกพี่ได้ขึ้นเงินเดือนกันนิดนึงนะคะลูกอันนี้เอกสารหนูลองอ่านดูค่ะอะไรอย่างนี้ขอดีกว่านะขอเลยพี่ขอเลยขอหายจากภาพจงจะเลิกคิดเงินได้ไงใส่กันนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะฮะตายแล้วเว้ยเราเมาร้องตลอดแหกปากจนชาวบ้านก็เฟี้ยงหม้อเฟี้ยงไห่จำได้เปล่าแกก็เหมือนกันน่ะแหมมึนเมื่อไหร่ลังเป็นหัวเราะเยี่ยวแกเยี่ยวแกตายจะปากจกจะเลยนั่งไว้ที่ติ๊งนี่ไง
แล้วน่าน่าเกลียดผู้หลักผู้ใหญ่เต้นพี่ไม่มีอะไรน่าเกลียดแล้วนะหญิงวินพี่เนี่ยนะไม่เอา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 น่าเกลียดพี่ยศขาเต้นหน่อยอะจ้าไม่ไหวแล้วโว้ยดูดูดูเป็นวงโตเหลือเกินหนูต้องลงชื่อให้พวกพี่ด้วยค่ะคือหนูลองคิดดูนะลูกนะถ้าสมมติว่าหนูลงชื่อให้พวกพี่ได้ขึ้นเงินเดือนใช่ไหมคุณหมอก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้หนูด้วยไงเลยพี่แป้งแน่ใจได้ยังไงคะว่าคุณหมอจะขึ้นเงินเดือนให้หนูด้วยโอ้โหคุณหมีเนี่ยคุณหมอคุณหมอเนี่ยเขาเป็นถึงเจ้าของซอยเชียวนะครับน้องกัจจิริศถ้าคนอื่นเขาขึ้นเงินเดือนกันหมดแล้วถ้าหมอไม่ขึ้นให้หนูอ่ะคุณหมอเสียหน้าแย่เลยนะงั้นเดี๋ยวหนูรีบเซ็นเลยค่ะหนูรีบเลยมันจะหกโมงแล้วเดี๋ยวไม่ทันเซ็นเลยเซ็นเลยเซ็นเลยเร็วมาแล้วมาเราได้พ่อมีชื่อนึงแล้วแกเฮ้ยแกแต่ฉันว่าตอนนี้มันยังขายตั้งหลายชื่อว่ะเดี๋ยวฉันไปถ่วงเวลาน้องอ้อยกับน้ำหมอนรอก่อนนะโอ้ยไปเลยพูดตามฉันนะขึ้นเงินเดือน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 เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะนั่นดิฉันก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันอ่ะขึ้นเงินเดือนขึ้นเงินเดือนขึ้นบันไดเฮ้ยขึ้นเงินเดือนขึ้นบันไดไปรับเงินเดือนไงเพื่อนโอ้ไอ้นี่ก็ขำอยู่ได้ขำอะไรตั้งนานเนี่ยมั่งเดี๋ยวกันใจขาดตายกันไปดีดีดีแล้วสุดไหนไหนก็ไหนไหนแล้วฮะใครอยากทำอะไรอันเลยตามเลยเลยเพื่อนตามหนวกตามตัวต่อยเจ้าภาพตัวเล่นคิดทองให้ได้ทองหากคิดเงินให้ได้เงินเฮ้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 ให้เจ้าภาพจบกันเลยเฮ้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 อะไรกันเนี่ยเอาเฟ้อะไรอย่างนี้มาโอ๊ยไม่ได้ต่อเลยนี่กินอะไรกันเนี่ยคะทำไมมันเละเทะอะไรกันขนาดเนี้ยสมุนไพรสมุนไพรรับรองกรวดเดียวร้องเลยทำไมอย่าน้าไม่เอานะเฮ้ยไอ้เฟย์จะบอกให้นะพอกินไปกรวดเดียวเนี่ยเป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยนะอะไรกินเข้าไปแล้วเป็นผู้หญิงมีที่ไหนมีที่นี่เลยแม่ที่นี่ที่เดียวเฟย์ร้องเลยกินต่อไปกินต่อไปกินเดียวกินต่อไปให้ดูผลให้ดูผลโอ้ยไหนบอกกินแล้วเป็นผู้หญิงไงจ้ากลัวบาดคอบ้าเลยเนี่ยนี่ได้พันลำตะคองละอีกทีอีกทีไปถึงปากช่องเป็นไงเป๊ะเป็นไงผู้หญิงไงการไอ้เฟย์มาไม่น่าเชื่อเลยไอ้ก็มีพวกกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็ปากคนก็ผ่านโอ๊ยผู้หญิงเต็มตัวอะไรของแก้วเนี่ยครับเลยครับนี่ก็อ้วนเองหรือเพื่อนยุก็ไม่รู้เนี่ยแน่นไปหมดแล้วเนี่ยแบ่งน้องเขาบ้างที่โรงพยาบาลเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไรกันเปล่าทำไมดูเครียดกันขนาดเนี้ยไม่คิดอะไรแล้วจ้ะน้องมะลิแต่ว่าพี่แค่ปลุกใจนิดหน่อยนะปลุกใจครับไอเฟย์อยู่ไหนโอ้ไอเฟย์โอ้โหเฮ้ยมันไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยดูดิรายชื่อก็ยังไม่ครบเพื่อนมันไปพูดกับพวกนายท่าไหนอะไปตั้งนานป่านนี้ยังไม่มาเฮ้ยหรือว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีไก่เฟเฮ้ยรู้ว่าน้าอ้อยกับน้าหมอนจับมันเป็นตัวประกันไว้เฮ้ยป่านนี้คุณโดนมัดมือมัดเท้าปิดปากที่เรียบร้อยแล้วแม่เขาจะทำอะไรอย่างนี้ได้ไงพี่คิดหน่อยใจเย็นๆแล้วค่อยๆพูดค่อยจะจะใจเย็นได้ยังไงนี่มันจะหกโมงแล้วนะใช่ตอนพูดถูกจะหกโมงอยู่แล้วอ่ะหรือว่าน้าอ้อยกับน้าหมอนเขาคิดแผนถ่วงเวลาพวกเราไว้อยู่อย่างนี้พวกเราต้องไม่ยอมใช่ไหมใช่อย่างนี้พวกเราต้องไปเคลียร์ใช่ไหมใช่งั้นไปไปยอมไปยอมไปยอม
พี่มันไม่ใช่มันที่ไหนพี่พวกพี่คะพวกพี่จะเย็นๆกันก่อนนะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกพี่เห็นเป๊ะก็ได้ใช่พี่คุยกันดีๆก่อนนี่พวกนะพวกนายทำแบบนี้เนี่ยแปลว่าไม่ใส่ใจความรู้สึกพวกหนูเลยใช่ไหมอ่ะถ้าพวกนะไม่มีพวกเราอยู่อ่ะพวกนะคงจะมีความสุขกันมากใช่ไหมพวกเราตามเพอะฉันไม่อยากอยู่ร้านแบบนี้แล้วไปไปเถอะไปไปเถอะพี่ไม่ต้องพี่ไปพี่ใจเย็นก่อนดิเอาไปกินได้ไหมนะเลยแบบเชิญไม่เมาแม่เมาไม่เบียดนะแม่อะไรล็อตเยอะนะดื่มนิดนึงนะพ่อก่อนครับลุงพอแล้วแม่ทำอะไรกันเนี่ยแม่รู้ตัวเปล่าแม่กุ้งเหมือนกันน้อยแล้วจะให้แม่ทำอะไรได้แล้วไอ้หมอนฉันเข้าใจนะฉันพวกมันน่ะอยากให้แกขึ้นเงินเดือนนะแล้วตอนนี้น้องเฮ้ยคิดดูสิว่าเศรษฐกิจไม่ดีจะไม่ขึ้นได้ไงก็รู้อยู่สร้างขันทุนด้วยดิใช่ลูกค้าก็น้อยลูกน้องก็เท่าเก่าแต่รายได้มันก็ไม่เพิ่มเลยนะลูกนี่จะหมายความว่าฉันเนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับพวกมันนะพวกมันจะต้องลาออกกันนะว่าหมอนก็ใช่สิอ้อยถ้าพวกมันลาออกฉันจะทำยังไงฉันทำคนเดียวก็ไม่ไหวนะแต่ฉันก็รักพวกมันน่ะถ้าพวกมันอยากได้เงินเพิ่มก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันยอมขาดทุนก็ได้บูดแล้วน้ำตาจะไหลก่อนนั้นนั่งก่อนนะลูกนะประคองตัวไม่อยู่ละถ้าพวกมันลาออกมาเนี่ยฉันน่ะคงจะเสียใจหมอนมันจะรักมันเหมือนลูกแต่ถ้ามันลาออกไปฉันคงต้องเครียดตายแน่เลยนางอ้อยฉันก็เหมือนกันนะฉันก็รักมึงมันเหมือนกันเนี่ยเหมือนครอบครัวเดียวกันน่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะฉันไม่อยากให้พวกมันไปเลยหมอนหมอนพูดตรงนี้เลยไม่ใช่ตรงหมดนมนะตรงใจอ้อยเลยนายเมาแล้วทะเลื่องนะนางอ้อยไอ้เนี่ยพูดความจริงอ้อยหมอนดึงอ้อยขึ้นหน่อยอ้อยมากองตัวไม่อยู่ดีมากกอดหน่อยกันรักหมอนอยากได้เงินเพิ่มแล้วอ่ะแต่ถ้าพวกแกอยากได้เงินเพิ่มอ่ะก็แล้วแต่พวกแกนะแต่ฉันขอเลิกอ่ะฉันขอโทษฉันไม่อยากได้แล้วอ่ะเหมือนกันเลยแป้งฉันก็ไม่อยากได้เงินเดือนเพิ่มแล้วต่อให้นะเขาจะไม่เพิ่มเงินเดือนให้ฉันแต่เขาก็ไม่เคยเอาเปรียบฉันเลยนะเว้ยถึงเขาจะใช้งานเราหนักไปนิดนึงใช่เลื่อนเวลาไปหน่อยนึงใช่ก็ช่วยเหลือพวกพี่ตลอดไม่ใช่หรอครับใช่แล้วก็พี่ก็ได้ยินแล้วว่าพวกแม่รักพวกพี่เหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆแล้วผมก็คิดว่าพี่อยากเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันแต่จะว่าไปพวกเราอะอยู่กับน้าก็มาตั้งนานแล้วอะเวลาเราทำผิดพลาดพวกน้าเขาก็ไม่เคยหักเงินเดือนพวกเราเลยเนาะใช่พี่ก็เริ่มเข้าใจน้องหมอนขึ้นมาแล้วว่ะน็อตยังไงมะลิก็ยังยืนยันนะคะว่าพวกพี่ทุกคนก็ควรจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นบ้างอ่ะไม่ต้องการแล้วมะลิน้องมะลิพี่ได้ยินว่าพวกน้าเขาเดือดร้อนแบบเนี้ยบอกตรงๆพี่เอาไม่ลงว่ะพี่แต่ถ้าเกิดพี่ๆไม่ได้เดือดร้อนเหมือนกันน่ะพี่ก็คงไม่ออกมาประท้วงหรอกจริงน่ะเฮ้ยทำอะไรเอามานี่เลยมารีจะเอาเอกสารนี้ไปก่อนนะเอาไปทำไมอ่ะเชื่อใจมารีเถอะนะเดี๋ยวมารีจัดการให้เอาน้องมารีไม่เอาเงินน้องไม่เอามารีน้องมารีไม่เอาน้องพี่ไม่เอาตังค์แล้วนะไม่เอาแล้วแม่พระหมอนมีลูกค้ามาค่ะลูกค้ามาตอนนี้ลูกค้ามาไปเก็บไฟสิเอ๊ะลูกมาเลยแ
ล้งแม่ไหมอะลูกฮะไม่ได้แกล้งแม่ก็หนูเรียกแม่กับป้าหมอดีๆแล้วไม่มีใครหืออือเลยอ่ะอะไรอะลูกอะไรนี่ค่ะนี่ให้แม่ก่อนเลยนี่เอกสารเนี่ยเซ็นด้วยเรียบร้อยแล้วพอตอนที่แม่กับป้าหายมืนเมื่อไหร่ก็เอาเอกสารนี้ให้เขาดูนะคะพรุ่งนี้เช้าก็ได้น้องมะลิพี่รับไว้ไม่ได้หรอกคือบอกตามตรงพี่รู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่แป้งพี่ก็ไม่เอาหรอกมะลิเก็บไว้เถอะครับถ้ามันทำให้พวกน้าเดือดร้อนอ่ะพี่เอาค่าแรงเขาเดิมก็ได้พวกพี่นี่อ่านดูก่อนสิคะนี่อ่านก่อนนี่มะลิเขียนเพิ่มเข้าไปแล้วว่าขอเปลี่ยนจากการขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยให้กลายเป็นขอเบิกเงินล่วงหน้าตามที่จำเป็นจะได้โอเคกับทุกคนดีขึ้นไหมก็โอเคก็โอเคโอเคโอเคน้องมะลิคือพวกพี่ต้องขอขอบใจน้องมะลิมากเลยนะน้องน็อตด้วยที่ช่วยพวกพี่อ่ะสบายมากนะพี่เรื่องแค่นี้เองมาอยู่กันเนาะแต่เขาจะน้อยแน่เราใจมากใจมากทำไมยุงไม่กัดกันเลยวะมันกัดฉันน่ะมะลิครับยุงนี่ก็เลือกนะครับมันไม่กัดคนดีหรอครับมะลิครับนี่กระดาษฉันหรอไม่ได้พูดอะไรเลยเออนี่ตอนที่ฉันเอาเอกสารไปหลอกแม่ทำไมฉันไม่เห็นแกจะค้านอะไรฉันเลยวะฉันเห็นว่าพวกพี่อ่ะแอบได้ยินตอนที่แม่คุยกันที่แม่บอกว่าแม่รักพวกพี่เขาเหมือนลูกฉันก็คิดไว้แล้วว่าพวกพี่เขาไม่โกรธหรอกถ้าเราไม่มีเงินให้เขาแต่เอาเข้าจริงแล้วอ่ะฉันก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องการเงินที่บ้านเลยนะนี่แกแก้ปัญหาเก่งกันด้วยแก้ปัญหาแบบนี้แฟร์ดีเก่งกันเนี่ยเราแกเพิ่งรู้เหรอฉันเก่งมาตั้งนานแล้วอ่ะเก่งมากด้วยฉันรู้สึกดีมากวันนี้ฉันทำสำเร็จมะลิดูดีใช่ไหมมะลิไปเอาความหลงตัวเองผิดๆนี้จากไหนเนี่ยฉันหลงตัวเองถูกทางแล้วล่ะมีแต่แกแล้วกันอย่ามาหลงฉันนะโอ้มะลิมีอะไรในตัวแกที่ทำให้ฉันหลงวะเยอะแยะไปแต่ไม่เป็นไรนะพี่เข้าใจนะไม่ต้องเขินหรอกนะไป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 ไหนคุยกับยุงไปจริงนะเบาเบานะครับเบาเบาเบาหนักไปไม่ดีBalking.